ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหานะคะอนุบาล2ทับ2สัปดาห์ที่20หน่วยปอปลาตากลมวันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะของปลากันนะคะประจำวันพุธที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะเด็กๆว้าววันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะของปลานิลกันนะคะปลามีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปแต่วันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูก็คือปลานิลค่ะนี่คือหน้าตาของปลานิลนะคะเด็กๆ เคยเห็นไหมคะที่ตลาดในน้ําในบ่อปลามีเยอะแยะเลยนะคะอีกอย่างสมุทรปราการของเรานี่ส่วนมากปลานิลจะขึ้นชื่อเลยนะคะเด็กๆแล้วก็ปลาสลิดนะคะวันนี้เรามาดูส่วนประกอบรูปร่างลักษณะของปลานิลกันนะคะส่วนที่1อันนี้คือส่วนไหนคะปากนะคะส่วนที่2ตาค่ะส่วนที่3แผ่นปิดเหงือกนะคะเด็กๆดูซิลูกศรชี้ไปที่ไหนคะเด็กๆสังเกตดูนะต่อไปนะคะครีบหลังค่ะต่อไปค่ะเส้นขีดลำตัวนะคะต่อไปค่ะเกล็ดปลาค่ะครีบหางค่ะครีบก้นครีบเอวและครีบอกค่ะเด็กๆมาดูอีกรอบนะคะส่วนประกอบของปลามีอะไรบ้าง1ปาก2ตา3แผ่นปิดเหงือก4ครีบหลัง5เส้นขีดลำตัว6เกล็ดปลา7ครีบหาง8ครีบก้นต่อค่ะครีบเอวครีบอกเด็กๆดูสิคะโอเคไปต่อกันเลยค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนงานศิลปะเด็กๆ เห็นรูปนี้ไหมคะรูปโถขวดโหลหรือโถแก้วนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนวาดรูปปลาลงในโหลแก้ว2ตัวนะคะเด็กๆ2ตัวนะลูกวาดจำนวนปลา2ตัวค่ะและก็ระบายสีรูปภาพขวดโหลและปลาให้สวยงามนะคะและเด็กที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อกันด้วยนะคะต่อค่ะแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีชมพูนะคะวันนี้เราจะเขียนตัวนอหนูค่ะนักเรียนดูสิคะหน้าตานอหนูเป็นยังไงเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะต่อนะคะแบบฝึกหัดคัดตัวเลขแบบฝึกหัดคัดตัวเลขภาษาไทยเล่มสีชมพูตัวนี้นะคะวันนี้เราจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะคะได้แก่ช่องที่1เลข1ไทยขอโทษทีค่ะเด็กๆเลข1อาราบิกเลข1ไทยแล้วก็คำว่า1ค่ะคุณครูจะสะกดให้ฟังนะคะหอนออึงอหนึ่งแม่เอก1ค่ะอีกรอบค่ะหอนออึงอหนึ่งแม่เอก1ค่ะโอเคค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเล่มนี้นะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัว B bird นกนะคะวันนี้คุณครูให้เขียนตัว B พิมพ์ใหญ่ B พิมพ์ใหญ่ B bird นกนะคะและก็อย่าลืมฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะเด็กๆโอเคสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ